มไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีข้อมูลของชาวบ้านที่เขาเจอกับเหตุการณ์นะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองทำไมมีการลักลอบการเผาขยะแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าจะเผาอะไรก็ตามนะคะมันจะไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นคดีค่ะแล้วศาลก็มีคำสั่งจำคุก1เดือนรอลงอาญา1ปีหมู่บ้านจุดเกิดเหตุค่ะศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาจำคุกนายสมศักดิ์ประคองธนพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการโครงการหมู่บ้านธนาวันเป็นเวลา1เดือนนะคะแต่ว่าโทษนี้ให้รอลงอาญา1ปีพร้อมกับปรับเป็นเงิน 3,000 บาทค่ะจากกรณีเผาขยะในพื้นที่ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามเผาขยะหรือว่าหญ้าหรือสิ่งอื่นใดระหว่างวันที่10มกราคมจนถึง30เมษายน2563นะคะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อค่าฝุ่นละอองในพื้นคดีนี้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นคดีแรกเลยค่ะในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดเริ่มต้นของคดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะนายธนกฤษพรมเสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าไปเห็นว่ามีการเผาขยะในพื้นที่ของหมู่บ้านธนาวันผู้ใหญ่บ้านก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและตำรวจสภ.แม่ปิงก็พบว่ามีการเผาขยะจริงนะคะก็ไปสอบถามพูดคุยกับคนงานที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะจนได้ข้อมูลว่าเจ้าของโครงการเป็นคนสั่งให้เผาแต่คนงานปฏิเสธไม่ยอมเผาตามสั่งนะคะทางเจ้าของโครงการก็เลยลงมือเผาเองพอเป็นแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปติดต่อเจ้าของโครงการคนที่เป็นคนลงมือเผานี่แหละให้มาดับไฟเจ้าของโครงการนั่นก็คือในสมศักดิ์ก็ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือมาดับไฟนะคะก็เลยมีการร่วมกันกับทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อช่วยกันดับไฟแล้วก็ที่สุดแล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์และนายสมศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการด้วยจนที่สุดแล้วค่ะศาลก็มีคำพิพากษาออกมาค่ะคืออย่างในเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีมาตรการห้ามเผาช่วงวันที่10มกราคมถึง30เมษายนก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเผาอะไรก็ตามเผาขยะหรือว่าเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทำการเกษตรนะคะก็ถือว่ามีความผิดค่ะนี่ก็เป็นคดีแรก